แต่ว่าคนที่เล่นเป็นพ่อน้องพิงจริงๆอ่ะไม่ใช่เราใช่เอาไม่ขึ้นหรอกเนี่ยก็เลยว่าพี่เกณฑ์เอาเกณฑ์ลงไม่ได้อย่างเงี้ยเปล่าอันนี้คือพูดเราเองแต่ว่าขออาจจะมีขอไปแจมให้แบบว่าเหมือนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งไม่ได้ถ่ายทำหรืออะไรนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไปแจมๆสักหน่อยก็จริงๆอยู่เลยดีมากดีพูดได้ดีรู้ว่าต้องมาเป็นคุณเกณฑ์รู้สึกยังไงรู้สึกโหเอาโอเคเคลียร์กันก่อนนะเราก็ยอมรับความจริงค่ะได้อ่ะเราเล่นเป็นลูกคุณชายธนาธรแล้วกันครับครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตอนตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นเป็นพี่ใหญ่ก็คือคุณชายธนาธรก็เป็นพี่ใหญ่ใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันรอบๆก่อนก็พูดคุยกันยังไงก่อนหน้าที่จะมาเจอที่กลัวคุณพ่อสนุกไหมครับกลัวครับกลัวแต่ว่าไม่ก็อาจจะอยู่ในละครแต่ว่าตัวจริงเขาเป็นสายดีจริงเหรอครับพี่เกศตัวจริงผมน่ารักพี่อย่างนี้ไม่ได้เข้าฉากกับน้องเลยถ้าจะมาด้วยกันเห็นถ่ายรูปด้วยกันพี่จ๋าอ๋อใช่วันนั้นน้องอ่ะถ่ายละครอยู่แล้วคือเผอิญว่าผมเล่นฟิตเนสที่นั่นพอดีแล้วก็เห็นกองพอดีก็เลยได้แบบไปทักทายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายเลยคุยกันยาวเออใช่ในละครก็บอกแล้วเราก็แฮชแท็กแล้วว่าในละครอะไรอย่างเงี้ยก็พอกับที่เรียกว่าเป็นพ่อเนี่ยความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงครับก็รู้สึกเอาจริงมันก็แบบขำๆแหละเราก็แบบว่าบางทีก็นั่งคิดว่าเออมาถึงจุดนึงที่แบบว่านอกจากจะเป็นพี่แล้วก็ดูเป็นนักแสดงที่โตกว่าน้องๆหลายๆคนแล้วยังต้องเป็นพ่ออีกอะไรเงี้ยก็เขินๆแล้วก็เข้าใจได้นะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่าในเรื่องของการถ่ายทำเรามันเป็นแบบรับเชิญอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวันนึงที่ต้องเล่นเป็นพ่อแบบจริงๆแล้วต้องมีลูกเนี่ยวันนั้นก็คงจะรู้สึกมากขึ้นกว่านี้ขนาดนี้ไหวไหมโตขนาดนี้ไหวไหมถ้าเกิดวันหนึ่งต้องเล่นเฮ้ยบ้าให้ผมเล่นเป็นพ่อแล้วพีคโตขนาดนี้ไม่ได้ผมต้องเป็นพ่อมีลูกแต่อายุเท่าไหร่ก่อนมันยังไม่ชินหรอตอนนี้คือมันยังไม่ชินเหรอครับยังแบบไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับยังไม่ได้คือเคยเล่นเป็นพ่อแบบพ่อเด็กน้อยลูกเล็กๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเวลาเล่นละครที่ต้องเล่นเป็นพ่อมันก็ต้องทำการบ้านเยอะนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของคนที่เล่นเป็นพ่อแล้วมีลูกน้อยตัวเล็กๆอ่ะมันความรู้สึกเราคนเราไม่ได้มีลูกจริงอ่ะมันก็แบบก็ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าไอ้จุดที่ต้องเล่นเป็นพ่อจริงๆคงอยู่นานคือตอนที่เล่นคือข้อสารของพ่อจริงๆในเรื่องเนาะมีดีเทลที่แบบเราคล้ายๆกันซึ่งมีการพูดการนั่งพูดค้างไหมพูดค้างไหมพูดค้างเออพูดค้างนี่จุดขายจะบอกให้พูดค้างพูดค้างสมัยนั้นก็พูดค้างกันเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบความอบอุ่นผู้ชายก็ดีแล้วเหมือนกันได้เลยแล้วก็จะโดนแซวในละครว่าเออผู้ชายในละครเข้าสิงนะอะไรเงี้ยสปอยมากไม่ได้เดี๋ยวพี่จ๋าว่าอ๋อโอเคภูมิใจไหมคะทุกชายภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจดีใจที่พีคมาเล่นเป็นนักแสดงเป็นลูกเราดีใจเหมือนกันคุณพี่รู้สึกว่าแบบความที่แบบเป็นพ่อไม่ใช่เหมือนเป็นพ่อนะมีพี่เกสที่แบบเป็นพ่อรู้สึกว่าเรามีแล้วก็ขนาดไหนจะไรแล้วนี่จริงๆจับใจเลยจริงๆอยากมีพี่เกสจะไปรับเชิญจะได้เจอกับพีคไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวอุบไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนไว้ก่อนนะถ้าเจอกันเราต้องแบบมีเฮแน่ใช่ไหมพี่ยังไงผมต้องเจอแหละเนาะครับจะได้ของเฮเยอะนะคะคือจริงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็มีพี่จ๋าก็มาคุยด้วยบ้างแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ถามว่าส่วนตัวอยากเล่นไหมเออเนี่ยแฟนคลับอยากรู้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกชวนกันคุยเรื่องอะไรครับหมายถึงอะไรนะแบบนอกรอบเหรอใช่ค่ะพี่บ้าออกสื่อไม่ได้หรอกอุ๊ยเล่นๆๆทั่วไปเล่นละครบ้างอะไรบ้างคือเราสองคนบางทีเราชอบอะไรเหมือนกันใช่การ์ตูนเหรอมีคุยเรื่องสาวกันมั้ยครับไม่มีเหรอโอ้โหเราได้ตัวแล้วมีรวดหน้าพี่เก๋พี่อ่ะตอบแล้วพวกเนี้ยชอบไปแซวทั้งสองคนไม่มีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวพอแล้วมั้งผมว่าน่าจะโอเคโอเค
ก็ฝากละครนะครับไม่ว่าจะดวงใจทิวาพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมหรือว่าเรื่องของแบบน้องๆทุกคนในซีรีส์นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเท่าที่ผมเริ่มเห็นการถ่ายทำโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งใจมากภาพสวยมากแบบให้ดูกันน่าจะเป็นอีกซีรีส์นึงที่น่าติดตามของช่อง3ครับขอบคุณนะครับใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับ